ตำมะเขือยาวตำมะเขือให้ต้มล้ำล้ำสะระแหน่นี่เจ้าเสร็จแล้วก็ซอยหอมดวนลงเลยเจ้าหอมดวนหรือว่าสะระแหน่เนาะวันนี้นี่มะเขือหนักกับเจ้าเฮาก็ใส่ไข่ต้มหนักหน่อยกี่แกนนะ3 6 7แกนเงินแล้วดูสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาข้าวครัวกับแม่แก้วเจ้าวันนี้อีแม่เปิ้นจะเนี่ยตำมะเขือไข่ต้มล้ำๆเนาะวันนี้เฮาใจมะเขือเป็นกะละมังเลยนะเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเปิ้นๆก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันกับน้องนี่เฮาไปดูกันเลยนี่เจ้ามะเขือเผาเนาะก็เดี๋ยวเฮาก็จะมาลืบเอาไฟไหม้ออกก่อนนะเจ้าแล้วก็จะเตรียมเอาไปตำเนาะนี่เจ้ามะเขือเผาเนาะเฮาก็เอามาลืบไฟไหม้ออกเอี่ยกันเนี่ยลืบอันดำๆออกเหลือแต่เนื้อในอย่างอีเลยเจ้านี่ดูวันนี้แม่เพิ่นแปลงหนักเลยเพราะว่าวันนี้คนหลายเจ้าแปลงหนักๆหน่อยตำมะเขือไข่ต้มล้ำๆนะวันนี้นะนี่เจ้าเขาจะเริ่มตำมะเขือละใส่หอมขาวแล้วก็พริกจีลงไปเจ้าเสร็จแล้วเขาก็ใส่หอมแดงจีลงมาเจ้านี่เขามาปาดอีมันต่ำง่ายเนาะตำด้วยเกลือเจ้าอันนี้เขาก็ตำเครื่องเลยเจ้านี่ตำด้วยกะปิจีเจ้าเจ้าหลังจากเฮาตำเครื่องแล้วเฮาก็ตักบะเขือเผามาลงเลยเจ้านี่มะเขือเผาอีแม่เปิ้นก็ซอยเป็นก้อนน้อยๆไว้ละมันต่ำง่ายเนาะหมดก็หมดอยู่นี่6นี่นะหมดอยู่น่าจะหมดอยู่หมดกะหมดอยู่ดูข้าวมันเลิกโอ้โหมะเขือเป็นกะละมังคอกเดียวจอดนี่เจ้าหย่ำมะเขือแล้วใส่ไข่ต้มลงมาเลยดูวันนี้นี่มะเขือหนักกับเจ้าเฮาก็ใส่ไข่ต้มหนักหน่อยกี่แกนนะ3 6 7แกนเงินแล้วดูอันนี้เฮาก็เอาปากมายักๆๆปากหรือว่าถ้าพีนะเจ้าตั้งเหนือบ่จะห้องปากเนาะยักๆๆไข่ต้มอีตำแล้วหนักก็ไม่ได้กินไข่เป็นชิ้นน่ะหมอเฮาจะยักๆๆแล้วก็กลนๆๆให้เข้ากันไปเลยนี่เจ้าใส่น้ำปลาร้าต้มสุกลงมาดูแม่เพิ่นกำลังเคี่ยวห่าใหม่ๆเลยตักมาใส่เลยกินรุนแรงขนาดแรงหอมแรงหอมอ่ะอันนี้เขาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงแล้วนะเจ้านี่เติมแป้งหวานลงมาดูสะระแหน่นี่เจ้าเสร็จแล้วก็ซอยหอมดวนลงเลยเจ้าหอมดวนหรือว่าสะระแหน่เนาะนี่ซอยใส่เลยมันลำกับอันนี้ตัวหอมถ้ามีแค่หมูนะเจ้าเอาแค่หมูกุ้ยกินนะตำมะเขือนี่มันถึงล้ำล้ำนะเจ้าตำมะเขือยาวเนาะตำมะเขือไข่ต้มสูตรพื้นบ้านเมืองเหนือนี่นะนี่คราวนี้เขาก็กลนทุกอย่างเข้ากันเลยเจ้ากลนทุกอย่างเข้ากันแล้วนี่เขาก็จะชิมห่อไห่กำเนาะดูต่างกลนเนาะเนาะโคกนี่มันลึกเนาะดูต่างกลนดูมะนี่นะมะเขือไปกระมังวะเนี่ยใส่ได้อยู่เนี่ยดูอร่อยแน่ๆไปชิมเขาก่อนมีแต่ข่อยนะนี่นี่จิ้มพอกันอืมเป็นไรจางยังจางเกลือหน่อยโอเคเติมน้ำปลาเข้าไปหน่อยเจ้าอีแม่ว่าจางเกลือหน่อยวะนี่เสร็จแล้วเขาก็กลนยำเข้ากันก็แล้วนะเจ้านี่นะเสร็จพิธีละตักใส่ถ้วยก็เสิร์ฟได้เลยกับข้าวแมลงนี่นะตำมะเขือยาวตำมะเขือไข่ต้มมะม่อเจ้า
ครับจีนปิ้งอยู่ตรงไหนเออครับจีนปิ้งค่ะมีจีนปิ้งเนาะครับจีนปิ้งอร่อยอร่อยนะข้าวนึ่งฮอนฮอนนี่นะปตทรสวรรค์บ้านนาเลยนะเจ้านี่นะเนาะยิ้มกันแล้วจับก่อนนะจับเราอ่ะนะมะอร่อยฮอนเลยเจ้านี่ก็ใครนี่เจ้าเรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยเลยเขาจะกินนะเจ้ากะเพราเขาแมลงนี่เนาะตำบะเขือยาวตำบะเขือไข่ต้มล้ำๆเรียบร้อยแล้วเจ้าตำบะเขือยาวตำบะเขือไข่ต้มสูตรพื้นบ้านเมืองเหนือล้ำๆเจ้าอาหารพื้นบ้านล้านนาของเขาเนาะนี่ถ้ามีแค่หมูนะเอาแค่หมูจุ่นเหี่ยกับข้าวดึงเงินห่อนเนาะแต่ว่าวันนี้เขาจะกินกับจีนปิ้งหอมๆเจ้ามันถึงเข้ากันขนาด